ถ้ำคือที่พักพิงของหมีในช่วงฤดูหนาวซ่อนตัวอยู่และไม่สามารถเข้าถึงได้แม่หมีจะไม่ออกไปหาน้ำหรือว่าอาหารมันเลี้ยงลูกน้อยด้วยน้ำนมของมันเองมันสูญเสียน้ำหนักของร่างกายไป 40% ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันมนุษย์จะเป็นโรคกระดูกพรุนและกล้ามเนื้อรีบหัวใจจะหยุดเต้นและจะเสียน้ำหนักของร่างกายไป 70% และโอกาสที่จะฟื้นตัวมีน้อยมากสำหรับหมีแล้วนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตปกติขนสีขาวตรงคอเป็นเครื่องหมายประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันของหมีเด็กมักจะหายไปเมื่อพวกมันอายุได้2ปี